ไปดูคุณลุงท่านนี้ครับวัย61ปีเป็นผู้โชคดีครับดวงเฮงถูกหวยครับที่พูดว่าหวยเต็มๆเพราะว่าหวยจริงๆไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ครับเขาซื้อหวยใต้ดินแล้วก็ถูกรางวัล นะครับถูกรางวัลหวยใต้ดินเนี่ยนะครับต้องได้รับเงินเนี่ย 625,000 บาทครับปรากฏว่าเจ้ามือหวยเป็นภรรยาของรองผู้กำกับแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มีประเด็นกันเพราะว่ากลายเป็นว่าถูกเบี้ยวครับคุณลุงบอกว่าเกรงว่าถูกหวยครั้งนี้จะไม่ได้เงินนะครับขอบคุณดอกฟ้าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บรรดาบรรดาน้ำโมต่างที่ผมถูกหวยมาส่งคืนให้ผมในตอนครับโอ้โหถึงกับบนบานศาลกล่าวครับเพราะเจ้ามือหวยเป็นภรรยาใครนะครับคุณเอกเป็นภรรยารองผู้กำกับแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ตายแล้วก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวจะมีอิทธิพลเดี๋ยวจะมีอำนาจมืด 625,000 บาทเดี๋ยวจะไม่ได้นี่คือคุณลุงสมหมายครับอายุ61ปีครับจุดธูปไหว้เจ้าที่เลยครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้เจ้ามือหวยเนี่ยนำเงินที่ถูกหวยเนี่ยมาจ่ายให้ด้วยครับหลังจากก่อนหน้านี้ซื้อหวยไปหวยใต้ดินเขาเรียกแทงหวยใต้ดินไปนะงวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับกับภรรยาของรองผู้กำกับคนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วปรากฏว่าดวงเฮงนะครับคุณลุงเนี่ยถูกรางวัลครับจะต้องได้รับเงินเนี่ย 625,000 บาทแต่ปรากฏว่าโดนเบี้ยวครับพอไปติดตามทวงถามแล้วก็ร้องสื่อมวลชนกับถูกลูกชายของรองผู้กำกับคนนี้ที่เป็นตำรวจมาข่มขู่ถึงบ้านเลยครับมาข่มขู่ที่คุณลุงนำเรื่องนี้ไปเปิดเผยแล้วก็บอกกับคุณลุงบอกว่าเงินก็จะไม่ได้ชัดเจนว่าเงินที่ถูกเดี๋ยวก็จะไม่ได้และจะได้อย่างอื่นแทนด้วยคุณลุงบอกโอ้โหประโยคนี้นี่มันน่ากลัวครับกลัวนะประโยคนี้น่ากลัวครับด้วยความที่กังวลใจแล้วก็กลัวด้วยนะครับหลังจากที่ถูกข่มขู่อย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองบุรีรัมย์ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณลุงสมหมายกู้เงินเพื่อนบ้าน 12,000 บาทไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดรอบบ้านเลยครับเพราะว่ากลัวกังวลเกรงว่าจะได้รับอันตรายครับกังวลอยู่กลัวจะมันจะได้ตังค์ไหมอย่างเงี้ยครับผมกังวลมากครับติดเพราะผมกลัวอันตรายเพราะว่าลูกชายเป็นตำรวจเขามาข่มขู่ผมไปแจ้งความไว้แล้วแต่ว่าผมเลยติดกล้องวงจรครับเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและของตัวของผมอีกครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลัวเรื่องของความปลอดภัยแล้วครับตอนแรกก็กลัวว่าจะไม่ได้เงินนะฮะ 625,000 บาททีนี้กลายเป็นว่าพอถูกข่มขู่กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยต้องไปกู้เงินเพื่อนบ้านมาติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเลยครับ 20,000 บาทเอาส่วนกรณีของรองผู้กำกับที่ให้ข่าวนะครับบอกว่ามีการให้ข่าวว่ารองผู้กำกับที่พูดถึงเนี่ยเลิกกับภรรยาไปแล้วครับแล้วก็มีคลิปภาพที่มาเจรจาค่าหวยกันด้วยครับแต่บอกว่าแค่มาเยี่ยมหลานเท่านั้นคุณลุงสมหมายยืนยันบอกว่าไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยข่าวที่ออกมาอย่างนี้ไม่จริงเลยทั้งคู่ยังไม่เลิกกันครับตัวเจ้าของหวยอ่ะเจ้ามือหวยอ่ะกับรองผู้กำกับที่พูดถึงเนี่ยนะครับยังไม่ได้เลิกกันฮะสองคนนี้แล้วก็คุณลุงบอกว่าอยากให้รองผู้กำกับเนี่ยออกมาพูดความจริงดีกว่าอย่ามาสร้างข่าวแบบนี้นะครับคลิปมันก็ชัดนะครับและดูซิว่าจะจับภรรยาตัวเองเข้าคุกหรือเปล่าเพราะเวลาจับเจ้ามือหวยคนอื่นเข้าคุกเนี่ยจับได้ครับและนี่ภรรยาตัวเองด้วยแม้ว่าบอกว่าจะเลิกลากันไปยิ่งเลิกลายิ่งดีสิครับจับเข้าคุกให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบนี้แหละเอาให้เห็นเลยว่าคนทำผิดกฎหมายยังไงก็ต้องเข้าคุกถ้าไม่เอาเข้าคุกผมว่าผบ.ตร.น่าจะต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วล่ะเรื่องนี้หลายคนติดตามกันหลายวันเลยนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อสรุปจะเป็นอย่างไร